เบิ้ลปทุมราชขอบคุณแท็กซี่ใจดีที่เก็บของสำคัญส่งคืนพร้อมให้เงินเป็นสิ่งตอบแทนรวยน้ำใจมากสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆของประเทศสยามเมืองยิ้มจริงๆค่ะคุณขาตามมาอ่านดีกว่าค่ะบอกเลยว่าคุณลุงแท็กซี่ได้ใจนักร้องหนุ่มมากเบิ้ลปทุมราชอาสยามนักร้องชื่อดังของเมืองไทยที่โด่งดังมาจากเพลงแนวลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงเหตุผลของคนจะไปเฟซก็หายไลน์ก็เงียบและอีกหลายผลงานเพลงแต่วันนี้เราจะมาเปิดเรื่องราวดีๆที่นักร้องหนุ่มได้บอกต่อหลังตนเองทำโทรศัพท์หายโดยเขาโพสต์ภาพคู่กับคุณลุงแท็กซี่พร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณคุณลุงมากๆคุณลุงสุบินยุสุโธคนสุรินทร์ศรีขอรภูมิคนขับแท็กซี่ทะเบียน5682ที่เก็บโทรศัพท์ผมได้แล้วนำมาคืนนี่เป็นค่าตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมพร้อมนั่งกินข้าวคุยกันครับขอบคุณที่เป็นต้นแบบความดีทำให้รู้ว่ามีคนดีๆแบบนี้อยู่ที่สยามเมืองยิ้มเชื่อว่าถ้าลุงเอาไปขายคงได้เยอะกว่าที่ผมให้ซะอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากซุปซิป.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ